ปิดผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะฮะกับรายการคมชลิตบันเทิงสเปเชียลกับผมฟีรัตนนท์คนดีคนเดิมคนนี้นะฮะทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะครับผมแล้วก็ช่วงเที่ยงบ่ายๆแบบนี้นะครับกลับมาอัปเดตความบันเทิงกันว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นบ้างในวงการบันเทิงกับอิชชูอะไรบ้างครับผมกับช่วงแรกของเราเลยดีกว่านะฮะกับช่วงบันเทิงออนสเตจครับเจอดราม่าแบบหนักหน่วงสำหรับนุ่นสุทธิภาถูกโยงเป็นสาเหตุทำให้ก้อยรัชพรกับนิกกี้ณัชชัรเลิกกันเพราะความสนิทสนมเป็นพิเศษจนถูกชาวเน็ตมองว่าเกินควรพร้อมเจอขุดคลิปจนกลายเป็นกระแสวิจารณ์สนั่นล่าสุดนุ่นสุทธิภาออกมาชี้แจงทุกประเด็นตอนนี้จบแล้วมุกออนทำงานต่อพร้อมเชื่อคนในวงการเบื้องหลังต่างเข้าใจทุกกระบวนการทำคอนเทนต์รวมถึงการถึงเนื้อถึงตัวมีทีมงานคอยตรวจสอบอยู่ตลอดด้านความสนิทสนมดิกกี้ยอมรับสนิทกันมากเพราะเคยมีผู้จัดการคนเดียวกันเรื่องถูกกล่าวหาเป็นมือที่3ห้ามใครไม่ได้จากเรื่องที่เกิดขึ้นเจอหนักจนไปสวดมนต์ไหว้พระ9จบพร้อมพกพระเต็มกระเป๋าเรื่องที่เกิดตอบชัดไม่เคยคุยกับก้อยเพราะไม่สนิทกันเวลาเราเป็นคนทำงานที่แบบเราจริงจังแล้วเราก็ทำอะไรอ่ะทำสุดแล้วเราก็เหมือนแบบไม่อยากมาเสียใจตอนหลังว่าทำไมถึงทำไม่สุดหรือแบบทำไมถึงเราทำงานไม่เต็มที่ในส่วนที่เราจะสามารถเต็มที่มันได้อะไรเงี้ยค่ะตัวนี้ได้มีโอกาสแบบคุยกับก้อยไหมหลังจากเกิดดราม่าหรือกระแสอะไรเงี้ยไม่ได้คุยค่ะนี่เราไม่ได้สนิทรู้จักกันส่วนตัวไม่ได้สนิทค่ะเคยเจอตอนไปร่วมงานถ่ายตลกของฉันย้อนไปเมื่องานประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่19งานนี้ได้รับเกียรติจากก้อยอรัชพรมาร่วมงานพร้อมเปิดใจเป็นครั้งแรกถึงเรื่องราวที่เพิ่งจะประกาศเลิกลากับนิกกี้ณัชชัรปิดฉากลงอย่างอลังการและงดงามสำหรับการประกวด Miss and Mr. Supra National Thailand 2023ในรอบตัดสินภายใต้แนวคิดTime to be bold ซึ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเพื่อค้นหาผู้ที่กล้าจะแตกต่างและโดดเด่นในแบบของตัวเองและเป็นตัวแทนของชาวไทยบินลัดฟ้าร่วมชิงมงกุฎระดับโลกที่ประเทศโปแลนด์ทันทีที่วินาทีสุดพิเศษเริ่มต้นขึ้นพร้อมการประกาศผู้ที่ได้รับรางวัล Mr. Super National Thailand 2023ได้แก่ MST 27ท็อปณัฐนนท์วินาทีนั้นเสียงกรี๊ดเกลียวกราวดังสนั่นฮอลล์ทางด้านของผู้ที่ได้รับรางวัล Miss Super National Thailand 2023นั้นเรียกเสียงฮือฮาไม่แพ้กันเพราะคนที่ได้รับรางวัล นั้นได้แก่ MST 13 First หวังภัทราพรก่อนจะปิดฉากงานลงไปนั้นทั้ง2ตัวแทนแห่งสายสะพายเมืองไทยได้ออกมาเปิดใจถึงความรู้สึกพร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนเรียกว่าเกินคำว่าดีใจค่ะเพราะว่าเราก็เดินทางมาค่อนข้างไกลมากๆแล้ววันนี้รู้สึกว่าด้วยความที่เราพัฒนาตัวเองตลอดอะค่ะเรารู้สึกว่าวันนี้มันคือความสำเร็จมากๆของวงการนางงามค่ะผมก็ดีใจมากๆครับคือทุกรอบทุกชาเลนจ์หรือว่าทุกเลยอะทำเต็มที่มากๆแล้วก็แต่ว่าไม่กดดันตัวเองครับบอกมาเป็นธรรมชาติที่สุดเพราะผมมองว่าการที่ทำเป็นธรรมชาติแล้วเราไม่กดดันตัวเองอ่ะผลงานก็จะออกมาดีเสมอใช่ครับทางด้านของคมชลึกต้องขอยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนด้วยค่ะสำหรับช่วงคนดังออนสเตจวันนี้นะฮะไปพูดคุยกับพระเอกหนุ่มสายแฟร์คนนี้ครับผมพระเอกหน้าหนวดนั่นก็คือหนุ่มบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์นั่นเองนะฮะไปสอบถามไปซอกแซกกันดีกว่าครับว่าเขานั้นมีไอเทมดูแลตัวเองเด็ดๆอะไรกันบ้างรวมถึงวิธีการแต่งตัวให้หล่อเนี้ยบแบบบอยปกรณ์นั้นเป็นอย่างไรติดตามกันครับก็ถ้าเกิดว่าตัวแกดเจ็ตที่ต้องหรือว่าอิสเซอรี่ที่ต้องติดออกจากบ้านบ่อยๆที่สุดอะไรเงี้ยถ้าไม่นับพวกเสื้อกางเกงนะของผมก็จะติดหมวกครับใช่คือชอบเป็นคนชอบใส่หมวกทั้งหมวกแก๊ปใช่ไหมหรือว่าหมวกที่เป็นบักเก็ตแฮทอะไรเงี้ยครับอย่างแรกเลยอ่ะที่ผมรู้สึกว่าการใส่หมวกมันสะดวกสำหรับผมก็คือหนึ่งไม่ต้องยุ่งกับผมไม่ต้องทำผมไงวันนั้นคุณจะไปเจออากาศแรงแบบลมแรงอะไรก็ตามคุณสู้ได้หมดอะไรเงี้ยและอย่างนึงผมคิดว่าการที่ใส่ไอเทมอย่างหมวกเข้าไปในการแต่งตัวของเราเนี่ยมันเป็นการคอมพลีทลุคอีกอย่างนึงอ่ะมันทำให้ชุดมันดูมีอะไรบางทีเสื้อกับกางเกงยีนก็ดูแบบโง่ๆพอใส่หมวกปุ๊บอ่ะมันดูมีอะไรทันทีมันดูแบบคอมพลีทลุคอะไรเงี้ยมันดูแบบ
ผมเป็นคนไม่สตรีทมากนะครับก็คือเป็นคนแต่งตัวค่อนข้างน้อยชิ้นถ้าเป็นเสื้อยืดหรือว่าเป็นเสื้อเชิ้ตบ้างก็ขาสั้นขายาวแล้วก็หมวกเลยแค่นั้นน้อยชิ้นแต่ว่าอย่างน้อยพอมันคอมพิวต์ออกมาแล้วเนี่ยอยากให้มันดูมีอะไรด้วยไม่ว่าจะแต่งตัวอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าให้ผมลองเสนอแนะอะไรเงี้ยผมก็แค่บอกว่าแต่งไงก็ได้ครับแต่ว่าแต่งแล้วจะตามใครก็ได้นะผมว่าการตามคนไม่ใช่เรื่องแปลกอะถ้าเกิดว่าทำแล้วมันเข้ากับตัวเราอันนี้สำคัญที่สุดก็คือต้องดูเราด้วยว่าเอ้ยแต่งแล้วเข้ากับเราหรือเปล่าถ้าคุณจะแต่งไงก็ได้แต่ว่าต้องให้ดูเป็นตัวเองมากที่สุดแค่นั้นดีสุดแล้วและในช่วงเวทีคมบันเทิงวันนี้นะครับไปพูดคุยกับพระเอกคนนี้นะฮะที่เพิ่งคว้ารางวัลไปหมาดๆในส่วนของงานประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ดของเรานั่นก็คือหนุ่มไอซ์สื่อนั่นเองนะฮะที่คว้ารางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยมจากฝั่งภาพยนตร์ไปครองนั่นเองฮะซึ่งเขาให้สัมภาษณ์ก่อนจะบินไปต่างประเทศความรู้สึกเป็นยังไงฮะไปฟังกันดีกว่าครับก็คือเมื่อกี้ตื่นเต้นครับเขามีจะมอบดอกไม้แล้วก็รางวัลให้ผมได้รางวัลผมเดินออกผมกำลังมาถูกทางแล้วอ่ะเหมือนกับมีคนเห็นในสิ่งที่ผมทำครับมีคณะกรรมการที่เห็นในสิ่งผมทำแค่เข้าชิงผมก็รู้สึกว่ามันมีกำลังใจแล้วครับก็ดีใจครับมันเหมือนกับเราก็ตั้งใจแล้วก็ทำอย่างเต็มที่ในงานนี้ครับแล้ววันนี้มันก็มาถึงวันที่ได้มีการประกาศรางวัลแล้วพอแค่มีการประกาศรางวัลก็ทำให้คนดูได้ recognize ไอตัวหนังมันพอโดนแล้วก็สามารถที่คนดูก็สามารถที่จะแบบเหมือนกลับไปดูหนังได้อีกครับผมรู้สึกว่านี่แหละคือรู้สึกทั้งรู้สึกดีที่ตัวเองได้รางวัลแล้วก็รู้สึกว่าดีที่หนังได้มีคนเห็นนะครับผมมากขึ้นและอย่าลืมนะครับวันที่9เมษายนนี้ฮะเวลา 22:00 น.ทางหน้าจอ Nation TV ช่อง 22 นะฮะเราจะมีเทปบันทึกภาพงานประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่19มาฝากกันชมกันให้เต็มอิ่มไปเลย2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ก่อนจากลากันไปวันนี้นะฮะขอบคุณไปด้วยครับผมกับแชมพูปิดผมขาวแคร์บิวนั่นเองฮะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ